อันนี้นะครับก็คือวิธีล้างเห็ดของช่องผมนะครับของผมเองนะครับทุกคนการล้างเห็ดนะครับผมก็จะเอาตั้งน้ําร้อนนะครับทุกคนแล้วก็เอาเห็ดที่เราหาได้นะครับก็คือใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับว่าเห็ดของเรามันจะมีดินมีทรายเนาะเนี่ยตามขาเนี่ยนะครับผมเวลาที่เขาเจอน้ําร้อนไปนะครับทุกคนเขาก็จะน้ําความเดือดของน้ําร้อนนะครับก็จะไล่เศษดินทรายเศษอะไรนะครับออกนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้ดอกเห็ดของเรานะครับเขาไม่แตกนะครับเวลาเราล้างถ้าเราล้างน้ําเปล่าธรรมดาเลยนะครับทําให้ดอกเห็ดของเรามันแตกนะครับทุกคนแล้วก็มันดูไม่สวยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใช้วิธีนี้นะครับก็คือดอกเห็ดของเราก็จะยังเป็นดอกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขายังเป็นดอกยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนนะครับไปดูวิธีการล้างก่อนนะครับผมว่าเราจะล้างยังไงเดี๋ยวไว้ให้มันเดือดก่อนนะครับแล้วค่อยไปล้างนะครับผมรับรองว่าวิธีนี้นะครับคือล้างสะอาดมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็หลังจากที่ต้มเสร็จแล้วนะครับคือต้มเอาความร้อนมันออกแล้วนะครับผมไอเอาฝุ่นละอองเขาออกแล้วนะครับเราก็จะมาเอาออกนะครับทุกคนแล้วก็จะมาล้างน้ําเปล่านะครับผมคนเห็นไหมเขาจะมีดินทรายอยู่ข้างล่างเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยครับเขาก็จะมีดินทรายอยู่ข้างล่างนะครับผมเห็ดที่เราต้มไปแล้วนะครับเขาก็ยังแบบเห็นไหมดอกเขายังบานยังสวยอยู่เลยนะครับผมถ้าเราล้างแบบน้ําสะอาดน้ําเปล่าไปเลยเนี่ยครับผมเขาก็จะทําให้เห็ดเนี่ยคือแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความหอมเขายังอยู่เยอะกว่าการต้มแบบนี้นะครับการต้มแบบนี้คือความหอมเขาจะหายไปนะครับแต่คือว่าผมเองไม่ได้นิ้นนะครับว่าความหอมจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับคือยังไงเขาก็อยู่อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะอยู่น้อยลงแต่ว่าเรานิ้นความสะอาดนะครับเวลากินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เข็ดฟันนะครับไม่มีดินทรายอยู่นะครับผมจะล้างอย่างนี้นะครับ2-3น้ำเลยนะครับทุกคนที่การล้างนะครับก็นี่นะครับผมก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทูแล้วก็ดอกเห็ดของเรามันก็มันไม่แตกด้วยนะครับทุกคนเนี่ยครับผมดอกเห็ดก็ไม่แตกแล้วก็เขาก็สะอาดด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำใส่ไปในน้ำสะอาดนะครับนี่นะครับก็จะล้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับคือจับมานี้ก็คือรู้เลยนะครับว่าดินไม่มีแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมดอกเห็ดก็ยังสะอาดยังสวยเหมือนเดิมคือเขาจะมีก็ต่อเมื่อนิดเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ครับเป็นเราดึงรากเข้ามาด้วยอย่างนี้ครับเราก็ต้องล้างให้มันสะอาดนิดนึงต้องแบบถูแรงแค่ไหนมันก็ไม่แตกนะครับทุกคนเนี่ยเราก็จะถูไปอย่างนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นดินตรงนี้ไหมครับเนี่ยเราก็จะถูไปอันนี้คือใช้มือเดียวเนาะทุกคนก็เลยแบบมันไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมจะใช้2มือนะครับเดี๋ยวล้างให้เสร็จเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเห็ดของเราจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราล้างน้ําแรกสุดเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะนี่นะครับผมจะเห็นว่าดินทรายเยอะมากนี่นะครับผมดินทรายเห็นไหมทุกคนคือเยอะจริงๆนะครับผมอันนี้คือจากที่เราเทจากในหม้อตัวนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะที่เราต้มมาเนาะที่เราต้มเห็ดเนี่ยเราก็จะมาใส่น้ำตัวนี้ไว้ทุกคนเห็นไหมครับว่าเห็ดตัวนี้ของเรานะครับเห็นไหมดอกเขาก็ยังบานยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างอีกน้ำนะครับเนี่ยครับน้ำนี้นะครับก็ล้างแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวแตกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาไม่แตกอยู่แล้วกระเด็นเขาไม่แตกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ลวกไปแล้วนะต้มลวกไปแล้วเนี่ยครับผมจะบีบให้ดูนะครับทุกคนจากนั้นก็เอามาใส่นี่เลยนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนล้างแบบนี้รับรองว่าเห็ดของเราคือสะอาดจริงๆนะครับผมคือบางคนก็บอกว่าเออมันจะทําให้แบบความหอมของเห็ดมันหายไปก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเองนะครับก็คิดว่า
ล้างแบบนี้มันสะอาดเวลาเรากินแล้วเราก็มันกินง่ายแล้วเรารู้สึกดีมากกว่านะครับต่อให้หอมแต่ว่าถ้ากินไปเจอหินเจอทรายก็ไม่ไหวนะครับผมก็ไม่ควรกินต่อนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าผมไม่ชอบนะครับแต่ถ้าบางคนเขาชอบเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็กินไปได้เลยอันนี้ที่ดอกมันแตกนี่คือมันแตกมาตั้งแต่ที่เราดึงออกมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องวอรี่นะครับผมนี่ถึงดอกเล็กๆก็เสียดายเนาะก็เทน้ำทิ้งคนจะเนี่ยถ้าจับดูจะเห็นว่ามีทรายเยอะมากนี่จะล้างน้ำนี่อีกนะครับผมก็จะล้างแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมชอบกินแบบสะอาดๆนะครับผมแค่นี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เห็ดที่สะอาดมากๆแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเรามั่นใจแล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็มาดูเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าผมจะเอาเห็ดนี้นะครับไปทําอาหารอะไรนะครับทุกคนก็นะครับก็อย่าฝากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้รับชมตลอดไปนะครับเป็นเกร็ดสาระน่ารู้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับนอกจากไปเที่ยวแล้วนอกจากไปเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันก็คือความทรงจำที่ดีสำหรับผมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ